ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดโอ้โหเราทอดจนตัวซี่โครงของเราเนี่ยเหลืองเลยนะฮะระหว่างรอซี่โครงใกล้ได้ที่เราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปอย่าตกใจว่าโอ้โหเยอะอย่างนี้เลยเหรอเคลือบเป็นซอสเคลือบใช่ก็จะรสจัดนิดนึงเราจะรอเจอถ้าน้ำตาลปี๊บเราละลายก่อนหน่อยนึงแลกเตากันได้ไหมอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตสลับเตาก่อนละกันเพราะว่าวางตกใจเลยอันนี้ฝั่งนี้จะแรงกว่าใช่ซอสของเราจะได้ละลายนะอันนี้คือที่พักคอยเอาละเล้งของเราได้ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดก็เอาออกมาจากตู้เย็นแล้วคุณผู้ชมจะรับประทานหรือยังฝั่งอโน้นเสร็จยังก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมแต่ของเราอะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเสิร์ฟในหม้อนี้เลยคุณผู้ชมถ้าหากว่ามีเตาคุณผู้ชมอาจจะยกเตาแล้วก็ไปอุ่นแบบนี้รับประทานกันได้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูนี่เห็นไหมพอเราเคี่ยวเล้งได้ที่มันชวนรับประทานขนาดนี้เนี่ยปรุงในนี้แล้วเขาก็ฟรีไฟอ่อนๆก็ได้แต่เราจะขออนุญาตปิดนะคุณผู้ชมเอาละยกหม้อมาเสิร์ฟเลยนี่วางแบบนี้น้ำจิ้มแซ่บที่เราทำไว้คุณผู้ชมดูนะความน่ารับประทานนี่มันถึงจะแซ่บแล้วก็อุ้ยกลิ่นเครื่องปรุงรสแซ่บนี่อย่างนี้คุณผู้ชมดูน้ำแกงสิสีสันอย่างนี้เลยแซ่บๆช้อนวางด้านข้างพร้อมเสิร์ฟผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยใส่สักหน่อยนึงต้องรีบบอกไหมว่ารีบเอาช้อนมาเร็วน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายแล้วใส่ส่วนผสมอื่นตามลงไปครับอาจจะมีน้ำมะขามเปียกนะครับก็มีหวานแล้วก็ต้องมีเปรี้ยวเนาะจากนั้นตามด้วยน้ำปลานะครับใส่แรงๆแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปขูดให้ได้ไหมฮะรู้สึกเสียดายจริงๆเป็นเหมือนกันเลยเมื่อกี้ว่าจะบ่นอยู่เอาละครับพอผัดจนเข้ากันแล้วเริ่มเดือดนะฮะใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนครับลองดูว่าเหลวได้ที่ไหมก็พอละพอนะแล้วดูตอนนี้นะครับต้องขออวดจริงๆนะเพราะว่าการรอคอยมีค่าเสมอนี่คือที่โครงที่เราทอดจนเหลืองสวยงามแบบนี้ครับนี่ใส่เลยไหมใส่นะแล้วร้อนแบบนี้นะครับใส่ลงไปในซอสแล้วก็คลุกกันเลยฮะนี่ไข่นับชิ้นไว้หรือเปล่ามันน่ากินมากดูฮะเนาะอ่ะทำตั้งนานนะครับได้8ชิ้นไม่เป็นไรให้เขาเสร็จก่อนบ้างปกติเราเสร็จก่อนตลอดเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับอันนี้ก็คือพร้อมเสิร์ฟนะจัดลงจานเสิร์ฟนะคะกระดูกหมูของเราคุณยังสังเกตว่ามันเงาวาบแบบนี้เลยคือไปคลุกน้ำมันมาเหรอซอสเราคุณภาพน้ำตาลปี๊บเคลือบมาแบบหนำอ่ะหวานหวานเค็มเค็มเปรี้ยวๆหน่อยนะคือที่สุดจริงๆเนี่ยเราคือทอดจนกรอบๆแบบนี้เวลาเจอแบบหอมแดงเจียวเจออะไรอย่างงี้มันเนาะมันพอดีจริงๆเพราะว่าเราใช้น้ำมันหอมแดงเจียวเนี่ยในการคลุกเคล้ากับหมักตัวซี่โครงไปด้วยดังนั้นตอนเสิร์ฟนะฮะหอมแดงเจียวแบบนี้เลยนี่คือที่สุดเราจะไม่ทิ้งเขาหอมแดงเจียวนะคะใส่หมดเลยได้ไหมเทดดี้ตั้งใจไว้แล้วนี่ดูเอื้อมๆนะนี่มันกรอบขนาดนี้ที่ปล่อยเขาไว้ได้เหรออันนี้คือเดินเล่นเหรออืมเหลือไว้ให้ถามหัวจริงเหรอจริงเป็นคนแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้ไม่ถึงเราเอาละครับที่โครงหมูของเรานะฮะตกแต่งด้วยพริกทอดนะครับแล้วก็ผักชีนะฮะเรียกได้ว่าอร่อยเลยจริงๆอันนี้ตกแต่งก็กินได้นะเพิ่มความเผ็ดร้อนเนาะใช่เราชอบมากเจริญอาหารเลยนะฮะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูกระดูกหมูอ่อนทอดซอสมะขามครับ
่ว่าจะเป็นต้มเล้งนะหรือจะเป็นกระดูกหมูอ่อนทอดซอสมะขามรับรองเลยล่ะค่ะว่า2เมนูอร่อยคนละแบบใช่ครับอยากให้คุณผู้ชมนะฮะที่ดูอยู่นะครับต่อไปนี้ซื้อพวกซี่โครงมาซื้อเล้งมาเนี่ยโอ้โหตอนนี้คือได้สูตรเด็ดกันไปเลยนะครับยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะจะเป็นซี่โครงหมูจะเป็นเล้งหรือจะเป็นอะไรก็ตามเสน่ห์ของมันคือความอร่อยเวลารับประทานเสร็จแล้วต้องมีแทะมีแกะมีเกาหน่อยๆโอ้ยมันดูได้ฟีลลิ่งนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตำรับแบบนี้คุณผู้ชมถ้าอยากรับประทานแล้วมีความเพลิดเพลินแล้วก็เก็บไว้เลยครับ2อย่างนี้คุณผู้ชมเลือกเอานะครับเป็นฝากเต็มคำสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับอาจารย์นิสานานาและเท็ดดี้ได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลา15:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอมาโยเจอมาโยทำยังไงทำเหมือนน้ำจิ้มแจ่วทุกอย่างเลยใช่ถูกไหมฮะแล้วก็มีมาโยเจ้าที่ชอบน้ำจิ้มแจ่วมาโยมาโยก็มาโยแจ่วก็แจ่วมารวมกันยังไงเราจะเรียกว่าอะไรอ่ะมาโยกับแจ่วมาแยวอาจจะเป็นไปได้นะมาโยผสมกับแจ่วมาโย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 